แรกของมนุษย์คือเป็นสารอาหารชั้นเลิศเลยก็ว่าได้มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตร่างกายของมนุษย์โดยเฉพาะเด็กซึ่งเกิดเป็นโครงการนมโรงเรียนนมโรงเรียนที่มีความแปลกและแตกต่างและจะสร้างชาติได้ยังไงหาคำตอบทั้งหมดนี้ได้ในนมโรงเรียนสร้างคนคนสร้างชาติค่ะการเลี้ยงโคนมในประเทศไทยเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2514โดยรัฐบาลไทยได้รับกิจการฟาร์มโคนมจากศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทยเดนมาร์กและมีอาหารเสริมโรงเรียนปีพุทธศักราช2538เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการประกอบอาชีพและช่วยให้เด็กไทยได้รับสารอาหารที่มีคุณค่ามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเฮ้ยคุณลุงไม่ต้องตกใจกลัวหนูนะคะหนูไม่ได้จะมาทำร้ายหรือแค่อยากมาถามเกี่ยวกับเรื่องของนมและการรีดนมว่ามีกระบวนการยังไงบ้างคุณลุงไม่ต้องกลัวหนูนะคะอ๋อได้เดี๋ยวคุณลุงรีดนมก่อนนะเดี๋ยวคุณลุงจะเล่าเรื่องให้ฟังค่ะได้ค่ะที่ฟาร์มเราจะมี2สายพันธุ์ก็จะมีพันธุ์บาสวิสกับไทโฮสเซเชียนส่วนระยะเวลาการให้นมของเขาก็จะอยู่ที่10เดือนช่วงระยะเวลาที่เรารีดนมก็จะมี2ช่วงก็คือช่วงเช้ากับช่วงเย็นอ้าวได้เวลาที่ลุงต้องไปส่งนมแล้วเดี๋ยวคุณลุงขอตัวไปส่งนมก่อนนะอ้าวเดี๋ยวตามไปนะน้ำนมโคให้โปรตีนสูงกว่านมแพะและนมแกะร้อยละ98และยังให้น้ำตาลแลคโตสและไขมันต่ำอีกด้วยในทุกๆวันฟาร์มโคนมต่างๆเมื่อรีดนมเสร็จนมจะถูกนำส่งต่อมายังศูนย์รวมนมสหกรณ์โคนมเพื่อทำการพาสเจอไรซ์ตอนการผลิตนมรับนมดิบจากเกษตรกรเก็บตัวอย่างเพื่อไปตรวจสอบคุณภาพทางด้านกายภาพเคมีและจุลินทรีย์แล้วนมที่ได้มาตรฐานจะถูกนำไปเก็บในแท้งผ่านเพจทำความเย็นไม่เกิน4องศาเซลเซียสนมก็จะถูกเข้าสู่ขั้นตอนการ thermization คือการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน75องศาเซลเซียสเป็นเวลา15วินาทีแล้วถูกทำให้เย็นลงอีกครั้งที่4องศาเซลเซียสนมจะถูกเก็บเข้าสู่ถังพักแล้วถูกส่งไปที่ขั้นตอนการโฮโมเจนไนเซชันคือการทำอนุภาคของไขมันในนมให้เล็กลงเพื่อไม่ให้เกิดการแยกชั้นเมื่อตั้งทิ้งไว้นมจะถูกส่งไปฆ่าเชื้อด้วยความร้อนแบบพาสเจอร์ไรซ์โดยเพิ่มอุณหภูมิที่80องศาเซลเซียสเป็นเวลา15วินาทีจากนั้นจะนำไปพักไว้ในถังเก็บนมและรักษาอุณหภูมิไม่เกิน4องศาเซลเซียสการบรรจุนมนมจะถูกส่งไปที่เครื่องบรรจุอัตโนมัติและถูกฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ปากถุงด้วยรังสี UV ก่อนจะปิดถุงและทำการตัดออกเป็นถุงแล้วนำนมถุงไปเก็บรักษาไว้ในห้องเย็นที่อุณหภูมิ4องศาเซลเซียสเพื่อรอการแจกจ่ายไปยังโรงเรียนต่างๆในจังหวัดสกลนครกี่ยุคกี่สมัยนมก็ยังเป็นสารอาหารที่ให้ประโยชน์ต่อร่างกายนมถูกปรับเปลี่ยนให้แตกต่างกับสมัยก่อนให้มีบรรจุภัณฑ์ที่ดึงดูดใจน้องๆหนูๆนักเรียนเด็กในวันนี้จะเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าจะเติบโตขึ้นมาสร้างสรรค์ชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปเตรียมพร้อมร่างกายและสติปัญญาด้วยการดื่มนมกันเยอะๆนะคะบ๊ายบาย